สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคนที่เลี้ยงแมวเหมือนกันเนาะก็น่าจะเจอปัญหาแบบว่าอยู่ดีๆน้องแมวไม่กินอาหารนะคะหรือว่าไม่กินข้าวเลยอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราเนาะที่แบบว่าลองแล้วได้ผลนะก็คือแบบอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยบรรเทาเขาอาจจะแบบว่าเหมือนกับอาจจะไม่ได้กินอาหารทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ช่วยประคับประคองให้เขากลับมามีอาการดีขึ้นได้เนาะก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเราปรึกษาคุณหมอเนาะว่าแบบถ้าเกิดว่าแมวเนี่ยมีอาการแบบนี้ให้ทำยังไงดีคือเบื้องต้นเนี่ยเราเคยแมวแบบไม่กินอาหารแล้วพาไปหาคุณหมอใช่ไหมปรากฏว่าเฮ้ยอ้าวมันเป็นไข้อะไรเงี้ยคือคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าให้กินยาแก้ไข้ยาลดไข้แล้วก็ให้แบบว่าให้วิตามินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่างๆนานาแล้วก็ดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะมาแบ่งปันว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เพื่อนๆ เนี่ยเลี้ยงแมวอยู่แล้วเนาะก็ลองซื้อที่เป็นแบบว่ายาลดไข้มันจะเป็นเม็ดกลมๆสีขาวเนาะแผงประมาณนี้นะคะที่ขึ้นให้ในรูปนี้ก็1เม็ดเนี่ยมันจะแบ่งกินได้4ส่วนคือใน1เม็ดเนี่ยกินได้4ครั้งหรืออาจจะวันละ2ครั้งก็คือเช้าซีกนึงเย็นซีกนึงอันนี้คือเราแต่ปรึกษาคุณหมอด้วยดูที่น้ำหนักตัวลูกแมวหรือว่าน้องแมวของเราด้วยนะคะว่ามันสามารถกินได้ไหมอะไรเงี้ยตัวประมาณนี้กินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเบื้องต้นเนี่ยเราแค่จะพูดในกรณีที่ว่าคือฉุกเฉินสภาพอินฟ้าอากาศไม่เป็นใจแล้วแมวเกิดป่วยหรือว่าไม่สามารถไปหาหมอได้นะขนาดนั้นนะคะอันนี้คือวิธีการที่จะช่วยเบื้องต้นได้ก็คือ1ให้กินยาลดไข้ถ้าเป็นในกรณีของเราเนี่ยคือกินแล้วหายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดีที่สุดเลยเนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่มันฉุกเฉินแล้วดูแบบคลินิกปิดอยู่ห่างไกลหรือว่าแบบไม่สามารถสะดวกไปได้นะเวลานั้นจริงๆเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอไว้เลยก็ได้ตอนที่ไปซื้อยานี้อย่าซื้อเองนะคะคือให้ลองปรึกษาคุณหมอที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลก่อนว่าแม่ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเป็นไข้หรือว่าในอนาคตเกิดแบบว่าไม่กินอาหารหรืออะไรเงี้ยจะซื้อติดบ้านไว้เนี่ยยาตัวเนี้ยกินได้ไหมน้ำหนักตัวกินได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะเม็ดสีเหลืองๆที่เป็นตัวอักษร DM อันนี้เป็นยาเบสิกเลยที่แบบว่าทุกที่น่าจะมีขายอยู่แล้วคือเป็นเหมือนกับยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็คือเราทดลองนะคะคือใน1เม็ดเนี่ยกิน4ส่วนเหมือนกันก็คือกินครั้งละ1ซีกนะคะอันนี้คือแม่แบบว่า3โลขึ้นไปก็กินได้เลยอะไรเงี้ย1ซีกนะคือมันเป็นยาที่ประสิทธิภาพค่อนข้างตรงนะคะคือเหมือนกับว่าเราเคยแบบว่าให้น้องแมวเราเนี่ยไม่กินอาหารแล้วก็เหมือนกับมีการแบบป่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็เคยแบบว่าเบื้องต้นคือให้กินเนื่องจากว่าเป็นยาที่ไม่กัดกระเพาะนะก็เป็นยาฆ่าเชื้อที่ไม่กัดกระเพาะแล้วก็แบบกินแล้วแบบดูมีอาการดีขึ้นอะไรเงี้ยกินครั้งละซีกเดียวนะเล็กๆก็ประมาณนี้นะคะเบื้องต้นยังไงก็ลองปรึกษาคุณหมอตอนไปซื้อยาถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะคะถ้าเกิดว่าในกรณีเลี้ยงแมวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็จะช่วยเขาได้เบื้องต้นเนาะก่อนที่จะพาไปหาคุณหมอในลำดับถัดไปนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันที่สองก็คือลองที่จะประคับประคองถ้าเกิดว่าในกรณีไม่กินอาหารเนี่ยลองประคับประคองด้วยอาหารหลอดอาหารหลอดเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะก็คือของเรานี่มันจะเป็นเจลคือเป็นเจลในลักษณะที่แบบว่าเป็นหลอดเหมือนคล้ายๆหลอดยาสีฟันนะคะอันนี้ที่ซื้อมาเป็นยี่ห้อเพชรมีแล้วก็เป็นหลอดใหญ่มันจะเป็นแบบธาตุอาหารเข้มข้นอะไรเงี้ยคือแบบกินไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าคือพยายามบังคับป้อนด้วยสลิงนะคะสลิงที่เหมือนกับเป็นหลอดคล้ายๆหลอดฉีดยานะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นดูดออกมาจากหลอดนะใส่เข้าไปที่ก้นสลิงแล้วก็ให้เขากินอะไรเงี้ยก็1หลอดก็ตอนนั้นเราพยายามให้เขากินยานะคะกินยาลดไข้คือเนื่องจากว่าเขาไม่กินอาหารเราก็ให้เขากินไป1หลอดสลิงนะคะก็หลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเป็น2เทคนิคเบื้องต้นนะคะคือ1ให้กินยาแล้วก็2ให้กินอาหารเจลเพื่อประคับประคองให้เขามีแรงนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ดีขึ้นเราแนะนำว่าไปหาคุณหมอดีที่สุดนะคะแต่ว่าสองอันเนี้ยเป็นวิธีการที่เราลองเราได้ผลคือเขาอาจจะไม่ได้กลับมากินอาหารแบบ 100% ทันทีแบบกินเยอะๆหายทันทีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ซูบลงหรือแบบไม่มีอาการที่รุนแรงมากนักอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธีการเบื้องต้นที่เราแนะนำนะคะจากประสบการณ์ของเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้คือเราพูดเผื่อไว้นะคะในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีทั้งสองอย่างคือไม่มียาลดไข้ไม่มียาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่มีอาหารเจลอย่างที่เราบอกด้วยเนี่ยก็แนะนำว่าอันดับแรกเลยนะคะให้ดื่มน้ำค่ะคือพยายาม
เอาสลิงหรือหาวิธีการที่จะช่วยให้เขาจิบน้ำได้บ้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยร่างกายมันอาจจะเกิดการช็อกได้เนื่องจากการขาดน้ำในปริมาณมากถ้าเกิดว่าไม่กินอาหารไม่กินน้ำเลยอันนี้อันตรายนะคะคือถ้าไปหาหมอไม่ได้ทันทีเนี่ยก็ควรที่จะให้เขาจิบน้ำให้มากๆในปริมาณที่เขารับไหวนะคะถือถ้าไม่กินอะไรเลยก็อาจจะใช้สลิงช่วยดูดน้ำแล้วก็ป้อนนะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะเตือนขั้นเด็ดขาดนะคะก็คืออย่าให้พาราซินตามอลนะคะยาคนให้กับแมวกินไม่ได้นะถ้าเกิดว่าให้มันมีกรณีเคสศึกษามาแล้วนะคะคือให้ยาพาราเซตามอลแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยแมวแข็งนะคะคือเสียชีวิตตายได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้พาราเซตามอลเด็ดขาดให้ใช้ยาลดไข้เฉพาะของแมวที่คุณหมอแนะนำเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากเข้ามาคุยกันนะก็แวะมาได้ที่คอมเมนต์หรือว่าไลน์มาคุยกันได้ที่ LINE ID ที่ description นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะคะกับเพื่อนๆที่มีปัญหาน้องแมวของเราไม่กินอาหารอะไรอย่างนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วยังไงไว้มาคุยกันนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ